สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเมื่อสักครู่นี้ฝนตกนะครับคุณผู้ชมครับเบิ่งเห็นหนามครับคุณผู้ชมครับนี่ครับหนามฝนตกโปรยๆนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็หยุดแล้วครับคุณผู้ชมครับหยุดกันยังบ่ทันสนิทดีปานใดครับแต่ว่าแดดออกแล้วได้ครับคุณครับทั้งฝนมีแดดครับคุณผู้ชมครับทางเวทีเพิ่นก็มีการเริ่มมาติดตั้งแบบต่อเนื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ฝนตกครับคุณผู้ชมครับตกก็แรงพอประมาณนะครับมืดเลยครับแต่ว่าส่วงนี้ครับแห้งแล้วนะครับเริ่มฝนจางไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าก็ยังบ่ทันแห้งสนิทดีปานใดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับมาเบิ่งการตั้งเวทีเพิ่นนะครับไฟก็ต้องหาพลาสติกครอบไว้นะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่ามันมีฝนตกนะครับเดี๋ยวสิมีฝนกระทบกับไฟนะครับนี่ครับทางทีมงานเพิ่นก็มาลงทําเวทีกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับน้ํานะครับมีเล็กๆหน่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าฝนตกเมื่อสักครู่นี้เพราะใหญ่สายันก็อยู่ทั้งฝนล่ะครับคุณผู้ชมครับสายันสาวเพิ่นก็ไปติดตั้งเครื่องเสียงเพิ่นนะครับทางด้านหน้าเวทีนะครับคุณผู้ชมครับค่ะมีสตาฟนะครับคอนวอยเพิ่นก็เริ่มมาทําการติดตั้งเวทีกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับค่ะทางด้านนี้ก็เป็นเครื่องเสียงลําโพงนะครับก็มาเริ่มทําการต่อเนื่องเลยนะครับคุณผู้ชมครับครับลำโพงครับอุบลสายันสาวนะครับลำโพงเพิ่นตอนนี้ก็พึ่งมาเริ่มที่จะติดตั้งไมค์กับเครื่องเสียงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเครื่องเสียงแต่ว่าทั้งด้านหน้าเวทีทั้งเวทีก็ยังบ่ทันอันนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมยังบ่ทันมาขึ้นไมค์นะครับเริ่มกําลังสิมากันครับนี่คือบรรยากาศนะครับหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงครับหลังจากที่ฝนหยุดตกไปนะครับสัวข้าวเมื่อสักครู่นี่ฝนตกประมาณเกือบชั่วโมงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปเบิ่งข้างพ่อใหญ่สายันเศร้าครับคุณละสายันเศร้าพ่อใหญ่สายันแล้วก็ไหลของเราอยู่ทั้งหมดมาเร็วมาเร็วเมารถมาบ่ได้ยังบรรยากาศของเครื่องเสียงนะครับสายันสาวเครื่องเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับกำลังเริ่มติดตั้งขึ้นกันนะครับคุณผู้ชมครับเวทีตั้งเด่นตระหง่านนะครับคุณผู้ชมครับเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับตั้งเด่นตระหง่านเลยครับคุณผู้ชมครับท่าแสงตะวันเลยครับตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะครับฝนไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้ก็แดดออกครับคุณผู้ชมตอนนี้แดดออกแล้วก็คาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับคืนนี้เพราะว่าแดดมาแล้วครับคุณผู้ชมแดดมาแล้วตอนนี้แต่มีน้ำเล็กน้อยแต่แดดมาแล้วครับเดี๋ยวก็น่าจะมีการมาติดตั้งเวทีอีกเช่นเคยนะครับทีมงานสตาฟของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนี้ก็เครื่องเสียงนะครับมาก่อนแล้วนะครับระบบเครื่องเสียงก็มาติดตั้งกันต่อแล้วนะครับของอุบลสายันสาวครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับการรีวิวนะครับความคืบหน้าการตั้งเวทีนะครับจากช่องศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ